ชื่นชอบเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยงานฝีมือนะคะใครอยากจะมาเรียนช่วงนี้แน่นอนว่าตามสตูดิโอต่างๆเขาก็ต้องงดสอนกันไปก่อนค่ะอย่างที่นี่ไทยคราฟต์สตูดิโอนะคะในช่วงเดือนมกราคมจริงๆพื้นที่ตรงนี้น่าจะคึกคักเพราะว่าคลาสเรียนที่เตรียมไว้ทั้งหมดถูกจองเต็มค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้แม้สตูดิโอจะเปิดมานานถึง4ปีเจอแบบนี้ก็ต้องปรับตัวหลายอย่างค่ะอดิเรกที่เป็นเซตชุดของปักสบายแก้วกองทองนะคะก็จะเป็นเซตนี้นะคะเปิดมาในกล่องก็จะมีทั้งสะดึงนะคะที่ประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้แต่ว่าในนี้คือมันสามารถที่จะถอดออกได้นะคะแล้วก็ปรับขยายขนาดได้นะคะในกล่องก็จะมีตัวสะดึงไม้สักนะคะ1คู่นะคะ1คู่แล้วก็จะมีต้นแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้อยู่นะคะก็จะมีพวกการแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าคือให้ทุกคนเนี่ยรู้จักวัสดุต่างๆที่ทุกคนได้รับมาในกล่องว่ามันเรียกว่าอะไรเช่นกิมเจงดิ้นข้อลักษณะของดิ้นข้อหรือว่าดิ้นมันหรือว่าดิ้นตรงนะคะแม้เป็นงานปักไทยโบราณที่ดูยากด้วยความละเอียดของลวดลายและเทคนิคเฉพาะตัวแต่ใช่ว่ามือใหม่จะทำไม่ได้ค่ะเราไม่ว่าจะงานปักสบายแก้วกรองทองหรืองานถมดิ้นเงินดิ้นทองเครื่องประดับในชุดบ็อกเซตแบบนี้เขามีอุปกรณ์ให้แบบครบครันรวมถึงคู่มือบอกละเอียดให้รู้จักตั้งแต่พื้นฐานเช่นชื่อเรียกอุปกรณ์ต่างๆนี่คือรูปแบบการสอนงานฝีมือแนวใหม่ที่ครูเพียงอัมพรทองยังผู้ก่อตั้งไทยคลับสตูดิโอคิดขึ้นครั้งแรกค่ะรับสถานการณ์เมื่อโควิด-19 ทำให้ต้องงดการเรียนการสอนในช่วงนี้แม้ที่ผ่านมาเคยคิดว่างานฝีมือควรมีครูประกบติดนักเรียนไม่ห่างแต่เมื่อต้องปรับก็พบว่ายังมีอีกหลายช่องทางที่พอแทนกันได้อีกแผนที่เตรียมไว้คือทำห้องเรียนออนไลน์ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้พยายามที่จะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแม้ว่ากระทั่งจากเพจขายของเมื่อกี้อย่างที่บอกเพจขายของออนไลน์ว่าเขาใช้ไฟยังไงไมโครโฟนยังไงวิดีโอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามที่จะแบบหาข้อมูลต่างๆแล้วก็บันทึกวิดีโอพยายามจะเรียนรู้เรื่องของการตัดต่อภาพนิ่งโดยใส่แบบตัวหนังสือคือต้องมาเหมือนหัดเดินใหม่ใช่แล้วก็พองานคราฟต์มันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอะค่ะเป็นงานยากเป็นงานที่ค่อนข้างที่เราจะต้องใช้เขาเรียกอะไรอะทักษะเยอะทีเนี้ยเราก็เลยต้องตัดทอนทุกอย่างที่มันพยายามที่จะตัดทอนได้ออกไปก่อนให้เหลือแต่ความเข้าใจในเบื้องต้นบ็อกเซตแต่ละบ็อกก็เลยจะเป็นบ็อกพื้นฐานสำหรับมือใหม่งานประณีตศิลปะประเภททั้งงานปักไทยโบราณการปักเครื่องประดับปักหน้าหมอนรวมถึงการลงยาสีปิดทองพระงานกระแหน่ลายหินสบู่ตกแต่งพระพุทธรูปคือคลาสหลักๆที่ไทยคลาสสตูดิโอเปิดสอนมา4ปีจากแนวคิดของครูเพียงอดีตนักศึกษาภาควิชาศิลปะประจำชาติสาขาหัตถศิลป์วิทยาลัยเพาะช่างหวังนำความรู้งานช่างศิลป์ของไทยมาเผยแพร่ต่อยอดความรู้ที่เรียนมาให้เข้ากับยุคสมัยและทำให้พบว่างานฝีมือที่หลายคนมองว่ายากและดูจำกัดอยู่เฉพาะในงานประเพณีแท้จริงแล้วกลับมีคนทั่วไปสนใจอยากเรียนรู้อยู่ไม่น้อยค่ะเราอยากจะเป็นคนนั้นนะคนที่เราเรียนจบมาแล้วเรามีงานทำแบบที่เราเรียนมาแล้วเราก็อยากจะทำงานประเภทนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะให้คนที่เขาเรียนจบมาแบบเดียวกับเราเขามีงานแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยลองเริ่มเปิดสตูดิโอสอนเป็นคลาสเล็กๆกับคนกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็คือเราก็เอานำพาน้องๆที่เรียนจบมาทางสายงานเดียวกันเนี่ยค่ะมารวมกลุ่มกันมาทำงานด้วยกันแล้วก็ให้เขาได้แสดงศักยภาพทางที่เขาถนัดผลการตอบรับจากประชาชนหรือว่าผู้สนใจทั่วไปอะค่ะมันมีมากกว่าที่เราคิดว่าเราสึกตกใจแม้เพิ่งเริ่มต้นทดลองทำชุดบ็อกเซตการสอนและคอร์สออนไลน์หากสตูดิโองานคลาสแห่งนี้ก็มีแผนทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพเพราะไม่เพียงรับมือกับสถานการณ์ช่วงนี้หากยังมองว่าจะตอบโจทย์คนไกลที่มีใจรักงานฝีมือให้เทคโนโลยีเป็นอีกเครื่องมือช่วยเผยแพร่งานช่างศิลป์โบราณอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน